คครับสวัสดีครับผมไมค์ภาคภูมิครับรับบทเป็นคินในเรื่องคิน Porsche The Series ครับสวัสดีครับผมอโปณัฐวินครับรับบทเป็น Porsche ครับสวัสดีครับผมไบเบิ้ลวิชภาสมิธคุณครับผมรับบทเป็นเวกัสสวัสดีครับชื่อบิวจากพันพุทธาครับรับบทเป็นพีทครับสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับปาโคตินสิทธิ์รับบทเป็นปอร์เช่ครับผมให้น้องเล็กก่อนเพิ่งดูเสร็จเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างว่าคนที่จะได้ดูเป็นไงจะไม่สปอยอะไรมากไม่ถ้าพูดตอนนี้จะร้องไงแล้วคือแบบเอ้ยมันทุกอย่างมันแบบสมการรอคอยคือพวกเราตั้งใจกันมากครับแบบว่าเราฝึกอะไรหลายอย่างเราเหมือนซ้อมฟุตบอลคือเราลงไปเตะกับมันเราไปซ้อมกับมันทุกวันแต่เราไม่เห็นแบบผลงานจริงๆสักทีจนเราได้มาเจอเนี่ยครับเรามาดู EP แรกมันทำให้แบบมันคุ้มจริงๆอ่ะเขาจะร้องแล้วนะฮะเป็นเครื่องยืนยันว่าครับผมอยากดู EP 2ครับคือจะพูดว่ามันเป็นซีรีส์ที่สามารถดูได้บอกว่าหลายๆตอนติดๆกันเลยแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า binge watch ครับผมคือแทบจะรออาทิตย์หน้าไม่ได้แล้วผมคือรู้สึกว่าเชื่อว่ามันมีทุกมิติจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูเบียร์มาก่อนหรือไม่ดูก็ตามอะไรเงี้ยก็สามารถรับชมได้เพราะว่ามันเข้มข้นในทุกแอสเปคของเรื่องไม่ว่าเรื่องบู๊เรื่องตลกอะไรเงี้ยเรื่องรักก็สุดในทุกเรื่องครับผมครับใช่ครั้งแรกครั้งแรกที่ได้ดูครับมันยังไงบ้างความของแต่ละคนจะได้รู้คุณภาพภาพวันนี้บิวไม่ออกบิวดูคนอื่นแล้วเป็นไงบ้างตอนอื่นก็ต้องอวยคุณคินก่อนเลยครับที่เป็นเด็กที่เป็นเด็กหล่อสมชื่อคนกินจริงขอบคุณครับคือผมรู้สึกว่าตรงนี้ทุกคนคือมีความเท่แล้วก็มีมุมของตัวเองในซีรีส์ที่แบบมีความเท่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยพอมารวมกันมันเลยแบบกลมมากๆแล้วก็ลงตัวครับขอบคุณครับเจฟเป็นไม่มีวันนี้ก็โปรว่าEP 1ที่ทุกคนจะได้เห็นนะก็คล้ายๆที่พวกเราพูดไปนั่นแหละว่าจะเห็นถึงความกลมจะเห็นถึงเลเยอร์ของแต่ละตัวของแต่ละตัวละครที่ไม่เหมือนกันและนั่นแหละคือความสวยงามที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ต่อไปทุกๆ EP เลยนะครับครับมันมากกว่าให้น้ำตาเป็นคำตอบไปเลยมันมากกว่านั้นมากๆจริงๆครับมันคือมันบียอนจนไปถึงแบบความตื้นตันนะว่าเฮ้ยวันนี้มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะแล้วเราสามารถดูมันซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะพอทุกครั้งที่ดูโปรเชื่อว่าทุกคนทีมงานที่รวมถึงนักแสดงอ่ะพอดูปั๊บเรามันจะจำได้ว่าอันเนี้ยเราเหนื่อยยังไงซีนเนี้ยแล้วพอไปซีนเนี้ยเราเหนื่อยยังไงกว่าจะมาถึงซีนเนี้ยแล้วพอมันไปรวมกันแล้วแบบโอ้โหมันประทับใจแทนพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนที่พีโปรดักชันมันเป็นปีแล้วก็ถ่ายภายใน4เดือนให้แบบว่าครอบคลุมที่สุดแล้วต้องตื่นมาตี4กลับบ้านเที่ยงคืนต้องตรวจโควิดทุกครั้งก่อนที่จะเข้าอะไรเงี้ยผมคิดว่านี่แหละsomething pay off แล้วครับครับใช่โอ้ขาดเวกาสครับผมครับผมจริงตัวละครยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงปีอีกเยอะแล้วก็น้ำหนักของแต่ละทีมแต่ละน้ำหนักของแต่ละเลเยอร์ของตัวละครก็จะกว้างกว่านี้อีกเยอะมากครับคือความสนุกมันมีเพิ่งเริ่มแล้วก็มีทบเข้าในทุกๆ EP และ EP ต่อไปก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนติดตามชมครับผมจากที่บอกว่าเทรลเลอร์คือน้ำจิ้มอันนี้คือ firstappetizer ครับผมอันนี้เป็นแค่เครื่องดื่มใช่อ๋อแค่เครื่องดื่มยังไม่ถึงจานหลักยังไม่ถึงเลยแล้วอย่างน้องมาโค้ดอันนี้คือเรื่องแรกแล้วเห็นผลงานตัวเองแล้วจากที่ตัวเองเหนื่อยมานานรู้สึกไงบ้างก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยว่าเหนื่อยจริงๆคือมันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าผมคือบ้านผมอยู่ไกลจากโลเคชั่นผมก็เลยต้องตื่นตีสี่แล้วก็ไปถ่ายทำแล้วก็กลับบ้านประมาณตีหนึ่งถึงบ้านแล้วผมก็ต้องตื่นตีสี่ไปถ่ายถึงตีหนึ่งแล้วกลับบ้านอีกประมาณนี้วนไปเรื่อยๆซึ่งทำให้ผมได้นอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองซึ่งเอ้ยมันเหนื่อยจริงๆแล้วก็แต่พอมันได้ดูอ่ะมันหายเหนื่อยเลยครับแต่ว่ารู้สึก
ตื้นตันมากๆอย่างที่พี่โฟบอกไปจริงๆเลยครับผมคุ้มค่ามากจริงๆกับการที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ผมใช้ชีวิตคุ้มมากผมบอกแค่นี้นะครับครับผมพี่ๆเขามีแบบว่าเขาแกล้งไหมคะมาผมมีครับพี่ไม้นี่จะแกล้งไหนพี่ไม้เขาชอบแซวผมครับแซวเล่นกันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเป็นอริกันครับอยากให้น้องเข้าใจชีวิตเร็วๆแค่นั้นเองชีวิตพี่ดีดีครับดีคิดว่าคนดูจะได้รับความสุขเหมือนที่เรารู้สึกสุขไหมอันนี้สัมภาษณ์แทนแล้วก็เฮ้ยแน่นอนแน่นอนแต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าคนดูเขาคิดยังไงต้องไปดูเอาเองนะครับผมผมคาดหวังให้คนมีความสุขจากซีรีส์เรื่องเราใน EP 1ผมคาดหวังแค่นั้นเองถ้าส่วนตัวนะครับแค่นั้นเองผมก็คาดหวังให้คนดูได้รับความสุขความตั้งใจที่เราแบบอยากจะบอกเขาความกลมของตัวละครว่าเราสามารถเป็นได้ทุกแบบที่เราอยากจะเป็นคล้ายๆกับพอร์ชชีวิตที่อยู่ในเรื่องเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้อะไรเราอยากทำอะไรซึ่งโปรคิดว่าอันนี้น่าตอบโจทย์แฟนๆที่เขากำลังแบบค้นหาตัวเองอยู่เขากำลังแบบถามตัวเองว่าช่วงนี้โควิดมันยากมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครพอจะเป็นหลักให้เขายึดได้อะเพราะแม้แต่พอดูเองเพราะว่าแบบมันไม่ได้เห็นตัวเองอ่ะมันเห็นพอจริงๆที่แบบเฮ้ยเขามีหลากหลายความรู้สึกเลยแล้วเขาเป็นนักสู้มากนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริงครับผมอยากให้แฟนๆหลังจากที่ดูเนี่ยครับมีความรู้สึกคล้ายๆผมคืออยากดูอีกครับผมอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆจนถึง EP ที่14เลยครับผมครับส่วนผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขหลังจากที่เรารอกันมาค่อนข้างนานแล้วก็มันถึงจุดสิ้นสุดการรอคอยแล้วแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของการออนแอร์ก็อยากให้คนมีความสุขกับการรับชมครับครับส่วนเจฟอยากให้เขารู้สึกเหมือนที่เจฟได้นั่งดูเมื่อกี้มันโอเวอร์แบบมากจริงแล้วก็อยากให้ซีรีส์เนี้ยมันเข้าไปเติมเต็มอะไรบางอย่างในตัวทุกคนที่ดูเหมือนที่มันเติมเต็มผมจริงในวันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่านี่มันแค่เพิ่มเติมคนครับผมก็ทุกคนเขาก็อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนกดเข้าไปดูนะครับผมก็อยากเช่นกันแบบว่าอยากให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรยังไงผมเป็นยังไงทุกคนเป็นยังไงนักแสดงเป็นยังไงก็ถ้าไม่ดีตรงไหนหรือว่าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมครับครับประมาณนี้แต่ว่าใดๆก็ตามคือพวกเราอาจจะรับรู้ได้ไม่หมดดังนั้นสามารถอัดคลิปรีแอคชั่นหรือว่าแบบเข้ามาพูดคุยกันใน Twitter Instagram หรือโซเชียลใดๆก็ตามมาพูดคุยกันเพื่อที่พวกเราได้รู้ว่าเฮ้ยเขาชอบสิ่งที่เราแบบตั้งใจอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยมาแชร์กันแล้วเราก็เข้าไปอ่านทุกครั้งเลยใช่ๆแล้วเราก็มีรอยยิ้มทุกครั้งนี่ได้ใช่เต็มเท่าไหร่ครับเต็มเท่าไหร่เต็ม10เต็ม10อ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้เหมือนคอมพิวเตอร์กดตัวเลขแล้วมันรวนตอบไม่ถูกแต่ผมเอาเป็นว่าผมมีความสุขมากถ้าให้คะแนนของความสุขคือผมให้10แต่ผมคิดว่าความสุขที่เราทุกคนได้รับตั้งแต่ตอนถ่ายจนถึงตอนดูตะกี้จะส่งไปถึงคนดูทุกคนครับผมให้เต็ม10ครับผมให้9อีก 1% ให้กับแฟนๆเติมเข้ามาให้เต็มโอ้ยโอ้ยขอบคุณพี่เบิ้ลครับผมให้ 9.8 ครับผมทำไมครับ0.2อีกจุด1กับอีกจุด2อ่ะตัดผมกับบิวเอ้ยผมให้10เต็มแล้วกันครับสำหรับตะกี้กดดันแล้วต้องคิดคำตอบให้ดีผมให้20แล้วกันเพราะรู้สึกว่าแบบมันดีเกินที่เรา expect ไว้มากแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานหนักที่เราแบบทำมาตลอดอะไรเงี้ยมันเพย์ออฟจริงแต่ว่า EP ต่อไปมันก็จะมี30 40เต็ม10ไปเรื่อยๆครับครับของผมเนี่ยคือ100นึงแล้วกันเลยครับอ้าวเกทับเหรอใช่เกทับอ่ะ30พอ30โอเคไม่เพราะว่าคือผมรู้สึกปลื้มปิ่มจริงๆแบบอยากขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณพี่ปอนที่แบบให้เกียรติผมมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ได้มาแสดง
อยู่กับพี่ๆทุกๆคนครับพี่ๆน่ารักมากๆคือทุกอย่างมันเกิดจากแบบทุกอย่างมันรวมบวกกันก็คือพี่ๆทุกคนเลยครับผมขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับก็ฝากคินพอสเดอะซีรีส์นะครับทุกวันเสาร์ 5:00 น.ที่ช่องวัน31แล้วก็มีรีรันเวอร์ชั่นอันคัตลาฟอร์เต้ที่ไอฉีรวมไปถึง You Next ครับไอฉีนี่คือเวลาเที่ยงคืนอันคัตมันจะลึกซึ้งมากกว่าเวอร์ชั่นอันคัตเยอะแน่นอนแต่ไม่อันคัตก็ดูก็มีความสุขแน่นอนอ่ะโปรฝากต่อครับแล้วเดินไปด้วยกันนะครับครับมีความสุขไปด้วยกัน